ขอสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนมนุษย์พัทยานะครับหนึ่งใน10สวนสวยที่สุดในโลกนะครับสำหรับสวนมนุษย์พัทยาของเรานะครับก็มีที่ทั้งหมด 1,700 ไร่นะครับเราเปิดเรื่องการที่ปีพ.ศ. 2523นะครับตอนนี้เราก็ได้เวลาเปิดมา40กว่าปีแล้วนะครับสำหรับทางด้านซ้ายมือนะครับอุทยานโฆษสารนะครับคนไทยเชื่อว่าช้างเป็นตัวแทนของความเป็นสิริมงคลนะครับโครงการสามารถมาดูแล้วต้องช้างผู้เป็นสิริมงคลได้นะครับช้างของเราได้ทำพิธีปลุกเสกนะครับสำหรับแต่ด้านขวามือนะครับคือโรงละครสตาร์ล่าเธียเตอร์นะครับคอยมาแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย4ภาคเอามาแสดงครับแสนรู้โชว์นะครับด้านในเราจะเปิดทำการแสดงด้วยกันทั้งหมด3รอบนะครับรอบเช้าก็จะเป็นเวลา10โมงครึ่งนะครับรอบที่2จะเป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งสำหรับรอบที่3จะเป็นเวลา3โมงนะครับลูกค้าสนใจซื้อบัตรซื้อตั๋วด้านหน้าได้เลยนะครับราคา100บาทเท่านั้นนะครับถัดมาทางด้านซ้ายมือนะครับคือต้นปาล์มเทาฤาษีนะครับเราจะเข้าจากประเทศคิวบราแล้วนะครับสำหรับทางด้านขวามือนะครับคือหุบเขาปลงนะครับถัดมานะครับทางด้านซ้ายมือนะครับที่อยู่ในกระถางสีดำนะครับคือต้นประกอบโอลีฟนะฮะมีอายุประมาณ150ปีนะครับต้นหนึ่งก็ตกอยู่หาประมาณ 100,000 กว่าบาทนะครับส่วนด้านขวามือจะเป็นต้นพงสีเงินนะครับสำหรับด้านหน้านะครับวัดคอเดนเสาของเรานะฮะที่อยู่ด้านขวามือนะครับที่มีชื่อว่าเด็กบางนอกนะครับสำหรับต้นไม้ทางด้านซ้ายมือนะครับคือต้นโพสต์เลยพายนะฮะส่วนทางด้านขวามือเราคือต้นแท้หางม้านะครับถัดมาด้านหน้านะครับด้านขวามือนะครับต้นสิ้นเหลี่ยมครับคือต้นชะแนบทองนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนมนุษย์พัทยาอีกครั้งนะครับสำหรับสวนมนุษย์พัทยาของเรานะครับมีสวนสวยๆให้เข้าชมแล้วนะครับยังมีบ้านพักและห้องพักให้เข้าพักด้วยนะครับด้านขวามือนะครับด้านในนะครับจะเป็นตรงรูปรีสอร์ทนะครับสาวว่ายน้ำขนาดใหญ่นะครับส่วนด้านขวามือนะครับคือทางด้านซ้ายมือนะครับคือเล็กไซวิลล่านะครับเป็นตึกจะมี4ห้องนะครับตึกห้องลูกค้าพักได้2ท่านนะครับราคาจะอยู่ที่ 2,800 บาทต่อคืนนะครับพร้อมอาหารเช้านะฮะส่วนด้านขวามือนะครับจะเป็นบาร์พักเป็นหลักนะครับราคา 2,600 ถึง 3,800 ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะจอดรถให้ลูกค้าลงด้านหน้านะครับด้านขวามือ